มิคทองระยาบุกโรงพยาบาลเยี่ยมยุ้ยจิรนันท์หลงหลานสาวมากๆเฝ้าไม่ห่างเลยลืมตาดูโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องตะวันพราวตะวันลูกสาวคนแรกของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงยุ้ยจิรนันท์กับทันธนากรน้องพราวฟ้าเกิดเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางการแสดงความยินดีจากเพื่อนพ้องและแฟนคลับมากมายล่าสุดน้ำมิกทองระยะนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับหลานสาวพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ามาเจอหลานสาวน้องตะวันแล้วครับน่ารักมากหลงไม่ไหวแล้วงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำมิกนั้นได้ให้อะไรรับขวัญหลานแต่ให้เดาก็ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ